ไม่หมิ่นเงินน้อยขายไก่ทอดจนส่งลูกจบนักบินเปิดบ้านต่างจังหวัดเต่าเชิญยิ้มกับโน้ตเชิญยิ้มไม่เคยลืมบุญคุณในยุคหนึ่งชื่อของเต่าเชิญยิ้มถือเป็นชื่อที่คนในแวดวงตลกรู้จักกันดีแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปชื่อของเต่าก็หายไปกับกาลเวลาซึ่งรายการดังก็ได้ไปพบเจอกับเต่าเชิญยิ้มเมื่อหลายปีก่อนและชีวิตที่ยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่ได้ออกโทรทัศน์เต่าเชิญยิ้มเผยว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตนยังทำงานประจำที่ EXACT แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ตนหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปนานแต่ที่ตนมีภรรยาที่ดีเขาทำงานรับจ้างเย็บผ้าและทำงานขายไก่ทอดข้าวขาหมูลาบน้ำตกขนมหวานโจ๊กโดยที่เปิดขายหน้าบ้านให้ลูกค้าสั่งทางไลน์ซึ่งตนก็เป็นคนไปส่งตอนนั้นแจ็คเชิญยิ้มเขามาสัมภาษณ์ตอนนั้นผมเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ๆจัดของจัดอะไรไม่เรียบร้อยผมก็แต่งตัวเซอร์นอนเตียงทหารภาพมันก็หลุดออกไปคนอื่นไม่ขำด้วยทีนี้ก็เลยเป็นตลกตกอับตนซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่สมัยอยู่กับพี่โนเชิญยิ้มเมื่อ20กว่าปีแล้วเป็นบ้านผ่อนไม่ได้ซื้อสดที่ข่าวลงว่าบ้านเช่าเต่าเชิญยิ้มเป็นเรื่องธรรมดาเราเหมือนศิลปินเราเป็นปี๊บยิ่งตีก็ยิ่งดังก็ขำๆไปซึ่งก็เป็นไทยแล้วเมื่อถามว่าเต่าใจหายหรือเปล่าที่ตอนนี้ไม่มีงานเจ้าตัวเผยว่าตนยอมรับว่าใจหายเคยคิดอยากจะบวชแต่ก็คิดว่าแล้วใครจะอยู่กับลูกแต่เมื่อลูกเรียนจบแล้วแฟนเองก็มีงานแล้วเราเองก็ไม่เครียดถามว่าน้อยใจไหมที่ไม่มีงานตนเองไม่น้อยใจถ้าเก่งจริงเขาก็เรียก1,000,000%พอหมดกับซิทคอมยุคก็ไม่ได้เห็นหน้าบนจอมีรับเชิญแต่ก็น้อยมากคนก็เลยคิดว่าตกอับเมื่อก่อนก็รับเชิญไปช่องนั้นช่องนี้เดี๋ยวนี้ตลกรุ่นใหม่เยอะเวลาที่เราไม่ออกทีวีเราทำอะไรเขาก็ขายของทุกอย่างก็ขายรถมือสองอยู่แล้วขายมา20กว่าปีแล้วก็คือกลัวส่งลูกเรียนไม่จบพอลูกสอบติดการบินใช้เงินเยอะอย่างไรก็ตามทุกวันนี้เต่าเชิญยิ้มบอกว่ายังคงรับงานแสดงตลกหากมีผู้ว่าจ้างรวมถึงรับตัดผมแถมเผยถึงชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้และมีความสุขมากและงานก็ดีขึ้นมีผู้ใหญ่คอยช่วยอีกทั้งยังต้องขอบคุณครอบครัวและลูกทั้ง2 คนที่ส่งบ้านจนเป็นไทยภรรยาก็ช่วยทุกอย่างขายทุกอย่างคนไม่เคยทำก็ทำเรียกได้ว่าขยันแบบสุดๆตนโชคดีที่ได้สุดที่รักคนนี้พร้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยถ้าไม่มีแฟนคลับทุกท่านก็ไม่เป็นเต่าเชิญยิ้มทุกวันนี้และขอบคุณโน้ตเชิญยิ้มที่เปรียบเหมือนพ่อคนที่2ถ้าไม่มีพี่โน้ตก็ไม่มีเต่าและขอบคุณตลกทุกคนด้วยครับ